วันนี้พวกเราเนี่ยมาเรียกว่าหิวใจเฮ้ยโอ้ my god มาเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้วันนี้พวกเราพวกเราชาวคณะชาวคณะก็ได้มาอยู่กันที่อยู่กันที่ซูการ์เด้นลิตเติ้ลซูการ์เด้นแล้วเราก็จะไปกินข้าวกันแล้วก็เราก็จะไปดื่มน้ำปัสสาวะแล้วเราก็จะมาอยู่กันที่ลิตเติ้ลซูการ์เด้นครับทุกคนใช่ครับวันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้มีเวลาว่างหรอกแต่วันนี้ต้องเจ็ดเวลาว่างมาไม่คือเอางี้ดีกว่าคือยังไงก็ต้องมาให้ได้ที่เนี้ยคือน้องเขาไม่ว่างแต่ผมมาว่างอ๋อไม่จริงๆผมก็ว่างเหมือนกันไม่งั้นก็คงไม่อยู่ตรงนี้หรอกคือวันนี้ทีมงานตั้งใจจะให้เราเนี่ยมาแบบเรียกว่าหิวใจอะพักผ่อนแหละทุกคนพักผ่อนแล้วไม่ได้พักผ่อนธรรมดาคือมาเจอน้องๆมีสัตว์เอ็กโซติกอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ด้วยความที่ผมก็ชอบสัตว์อยู่แล้วแต่ก็ชอบสัตว์ที่ลงได้ป่าววะเฮ้ยเปิดมาก็มีหน่วยต้อนรับเลยเฮ้ยมันคุยกับพี่ด้วยว่ะจริงว่ะไม่ตัวเนี้ยโอเคเข้าใจนะตัวนี้เข้าใจแล้วตัวเนี้ยรูปปั้นอ๋อใครเอ็งรู้ว่ากูเป็นใครแล้วเอ็งจะหนาวที่นี่เขาก็มีกฎกันด้วยนะครับว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็ห้ามทำอะไรบ้างเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของทั้งคนที่มาแล้วก็สัตว์นะครับผมมาจำแนะนำกฎนะเริ่มแรกนะครับผมno smoking อ่าฮะแปลว่าอะไรห้ามแปลว่าห้ามอะไร no แปลว่ารู้ no รู้ไม่ no คือหัว no โอเคคนอะไรเนี่ยเหนื่อยวะห้ามสูบบุหรี่โอเคนะครับผมหนึ่งคือสัตว์ทุกตัวเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วเรียบร้อยนะครับ except food that the cafe provided ก็คือห้ามให้อาหารสัตว์สิ่งที่ให้ได้เนี่ยคืออาหารที่ทางคาเฟ่เตรียมไว้ให้ do not wake up the sleeping animal สัตว์ตัวไหนหลับอยู่ก็ห้ามปลุกมันห้ามปลุกใช่เหมือนกับเวลาเรานอนอยู่เนี่ยแล้วมีผู้จัดการโทรมาเนี่ยแล้วก็จ้ำอยู่ไหนแล้วจ้ำตื่นมาอาจจะชุนเฉียวได้เห็นมันนอนอยู่น่ารักเราก็สามารถถ่ายรูปได้โอเคปลุกมันAnimals need to rest during the day ก็คืออาจจะมีการเรียกว่าพักผ่อนปรับเปลี่ยนเวรกันเข้ามาเอนเตอร์เทนพวกเราห้ามอุ้มสัตว์คนเดียวต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยห้ามเปิดแฟลชเวลาถ่ายรูปนะครับผม Do not leave the door open I'm leave the door open I'm leave the door open อย่าเปิดประตูรั้วค้างไว้เพราะว่าเดี๋ยวสัตว์อาจจะหนีได้อาหารเล็กๆสุดจะเป็นอาหารเป็ดไก่นะครับครับลูกค้าสามารถป้อนในนี้ก็ได้ด้านหน้าก็ได้โอเคส่วนที่เหลือคาปิบาร่าแพะกวางกินได้หมดเลยทั้งตะกร้าโอเคยกเว้นอาหารไก่นะครับโอเคครับแล้วก็เต่าเราจะให้กิน2อย่างก็คือกวางตุ้งกับใบตั๋วแห้งนะครับใบตั๋วแห้งคืออันนี้โอเคครับเต่าวะก็เป็นยีราฟพี่เต่าเราจะไม่ป้อนแครอทนะครับโอเคครับถ้าลืมสามารถอธิบายได้เลยคืออะไรอ่ะเฮ้ยเป็นจะต่อพี่ไหมเนี่ย3ตัวคนนั้นชื่อกะปิเป็นผู้ชายคนเดียวที่นี่กะปิแล้วก็จะมีข้างในครับข้างในน้องปลาเพิ่งคลอดลูกได้6วันใช่แล้วก็คนนี้น้องอีกคนนึงเป็นผู้หญิงเหมือนกันชื่อน้องกวางตุ้งกวางตุ้งชื่อดูจะเหม็นน้อยสุดเลยตอนนี้มีอายุเท่าไหร่กันบ้างคนนี้ประมาณ2ขวบครับแล้วปกติถ้าด้วยตามธรรมชาติแล้วคาปิบาร่าคนอายุประมาณเท่าไหร่อายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ7ปีแต่ว่าถ้าเกิดได้รับการเลี้ยงดูโดยมนุษย์ก็คิดว่าอาจจะยาวกว่านั้นสามารถใหญ่ได้มากกว่านี้นะครับอันนี้คือน้องกำลังหลับอยู่ใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดคุณลูกค้าแบบว่ายื่นหญ้าแบบไปให้เขาดมเขาก็จะพร้อมที่จะกินตลอดเวลาลองดูได้ลองดูได้เฮ้ยแอบแล้วดูติดนอนไปแล้วอ่ะกินบอกปกติกินแต่ผักพืชผลไม้ใช่ครับเป็นสัตว์ที่กินผักอย่างเดียวเลยลองรูปลองจับน้องได้นะน้องกวางตุ้งจะชอบให้เกาตรงข้างแก้มจะกัดนิ้วพี่นะหนูนี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ my god oh my god texture ลิ้นน้องเป็นไงบ้างบอสลิ้นน้องนิ่มมากแต่ว่าเป็นเต่าออดาบ้าครับอายุ8ขวบ8ขวบชื่อเทอร์โบเทอร์โบ6ขวบชื่อสปีดคนนู้น6ขวบชื่อเทสลาเทสลาแล้วก็ตัวสีดำอีกตัวนึง3ขวบชื่อ F1ไวๆถ้าเกิดเขาฟินอย่างเงี้ยเขาจะแบบว่าค่อยๆยืดตัวขึ้นมาแต่ว่าเวลาเราป้อนอาหารนะครับอย่างหญ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันเริ่มสั้นๆแล้วเราต้องระวัง
าสามารถปล่อยกับคืนได้เลยเขาเฟรนลี่แต่ว่าบางทีเขากะระยะกินไม่ถูกเฉยๆครับเดี๋ยวจะมาตลอดเลยเราตลอดเลยตลอดเลยตลอดเลยเราอันนี้กินอะไรจะมาทำให้เต่าได้ระวังนะให้เต่าไม่กันไม่กันน่ารักกันเนี่ยชื่ออะไรนะครับพี่ลอกแรกว่ะอันนี้คือตัวผู้หรือตัวเมียนะครับผู้หญิงน้องกวางที่นี่จะมีตัวเดียวครับแต่เขาโตมากับน้องแพ้แล้วก็น้องคาปีจะสนิทกับน้องคาปีบาร่าเป็นที่ไหมโอเคใช่ไหมแล้วก็ป้อนแล้วก็ลูบเลยน้องได้เลยครับเออเนี่ยน้องอยากกินขนมมากกว่าเฮ้ยได้มาอย่างงี้เขาหิวจังเขาหิวอันนี้คือหนูแม่น้ำเป็นนาคย่าครับผมนาคย่าเห็นเขาตัวเล็กอย่างนี้เพราะเขาเพิ่งอายุได้เดือนเดียวอ๋อเขาชอบช่อนเลยช่อนกินผักนะครับใช่ชอบกินแครอทมากเลยน่ารักมากสองคนก็อยากกินนะสองคนก็อยากกินมาแล้วรอแป๊บนึงนะไอ้หนูลองรูปลองได้เลยนะลองนิ่มอันนี้คือเขาหลับนะครับจริงเขาไม่ค่อยลืมตาเฉยอ่ะไอ้หนูเอาไหมหน้าตาเขาจะคล้ายๆพวกบีเวอร์อ่ะพาไปดูน้องคาปิบาร่าเพิ่งคลอด2ตัวเพิ่งคลอดมาได้6วันเลย6วันน่ารักมากจ้ำตอนนี้เราก็มานั่งพักระหว่างรอนะครับก็จริงๆยังไม่ได้มีโอกาสได้แบบได้คุยกันไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยอย่างนี้เลยทุกคนเพราะว่ามาเริ่มแบบแยกย้ายไปแบบทำงานทำการเยอะอะไรเงี้ยแต่ผมเห็นพี่ใน TikTok นะตอนนี้คุณแบบแมสใน TikTok แบบสุดๆเพราะว่าผมว่างงานพรุ่งนี้ก็เลยหาอะไรทำไปเฮ้ยแต่ว่ามันดีนะหมายถึงว่าพี่ก็ได้เจอแบบหลายๆคนใช่ป่ะล่ะมันถือว่าคือจุดเริ่มต้นมันเริ่มจากว่าไม่รู้ทำอะไรแล้วก็เลยแบบเริ่มไลฟ์อะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เพลินอะไรเงี้ยจำมันก็ยังดีกว่าแบบเราอยู่เฉยๆเงาๆเนี่ยแต่น้องเขามีหนังไงเขาก็ถ่ายหนังถ่ายอะไรไปอะไรเงี้ยไม่แล้วอย่างเวลาแบบเวลาไลฟ์เนี่ยความยากง่ายมันคืออะไรคือความยากนะไม่คือพี่แล้วแบบพี่คุยกับหลายๆคนแล้วอยู่แรนดอมสมมุติเป็นคนเกาหลีคือส่วนมากคนที่แบบเริ่มทำใหม่ๆอะไรเงี้ยเท่าที่รู้สึกนั้นคือมันจะหาเขาจะคิดว่าแบบจะเอาเรื่องอะไรมาคุยดีอะไรเงี้ยซึ่งในมุมมองบอสเนี่ยก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็จะมีแฟนคลับของเราเขาก็จะถามเองว่าวันนี้น้องไปไหนมาทำอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยเราก็ถามเขาว่าอยากรู้เรื่องเกาหลีเป็นไงบ้างบ้านเมืองเขาอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็เหมือนเมคเป็น conversation ปกติได้ไม่คือผมไม่ค่อยไลฟ์เพราะผมรู้สึกว่าผมอ่ะคุยไม่เก่งแต่ว่ามันก็มีหลายแบบนะอย่างบางคนเนี้ยก็สมมติเราถนัดร้องเพลงใช่ป่ะแล้วก็ไลฟ์เลยแล้วก็ร้องเพลงถ้าคนขอเพลงเข้ามาแล้วก็ร้องเพลงอย่างเงี้ยก็คือจะบอกว่าติดตามน้องอยู่ภูมิใจตัวน้องมากฮะแบบว่าเจอกันตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่บังเอิญรัก2ตอนนี้ก็น้องมาไกลมากอะไรเงี้ยก็ดีใจด้วยดีใจด้วยเก่งมากเรารู้จักกันแล้วเราจะรู้ว่าน้องอ่ะชอบร้องเพลงมาถามว่าการแสดงหนังกับการร้องเพลงเนี่ยแตกต่างกันไหมอันไหนยากง่ายกว่ากันให้เลือกอย่างนึงเลยอ่ะจะเลือกอันเนี้ยเพราะอะไรตอนก่อนหน้านี้ผมรู้สึกว่าผมชอบร้องเพลงเพราะว่าผมอ่ะไม่เคยรู้ว่าตัวเองสามารถแบบแสดงได้แล้วแบบไม่เคยมีโอกาสในการแบบเฮ้ยไปลองเรียนการแสดงหรือว่าแบบมีผลงานการแสดงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเราอยากร้องเพลงอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเริ่มจริงจังการร้องเพลงก่อนช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มมีโอกาสได้ลองมาแบบเวิร์กช็อปสนใจการแสดงด้วยอะไรเงี้ยพี่เก่งขึ้นเยอะเลยผมแสดงเรื่องอะไรพี่เรื่องอะไรนะเทอม1เทอม2อะอะไรนะเทอม4อะไรเพื่อนอะไรเพื่อนอะไรหนังเรื่องเพื่อนแท้มิตรสหายเมื่อกี้ที่พี่ถามมาว่าถ้าให้เลือกระหว่างการแสดงกับร้องเพลงให้ผมเลือกอะไรผมเลือก2อย่างแยกไปเป็นพาร์ทๆไปเลยแบบว่าเราก็ทำการแสดงด้วยแล้วก็ศึกษาเรื่องร้องเพลงด้วยเพราะส่วนตัวผมอะยังไงกลับบ้านผมก็ชอบร้องเพลงดีที่เข้าใจเข้าใจถึงไม่มีแบบโอกาสได้ทำอะไรผมก็ยังชอบร้องเพลงอย่างน้องทำอะไรได้หลายๆอย่างอะไรเงี้ยมันก็ดีที่คนอื่นจะได้เห็นในหลายๆมิติของเราว่าเราสามารถทำได้หลายๆอย่างเฮ้ยแต่นอกเหนือจาก TikTok เนี่ยพี่บอสก็ร้องเพลงนี่ใช่ร้องเพลงเหมือนกันครับมีซิงเกิลนะครับผมใช่ชื่อซิงเกิลว่าคนที่เธอไม่มีวันเสียไปครับทุกคนและเป็นคนที่จะไม่มีวันเสียไปฝากด้วยนะทุกคนฝากไปปั่นเนื้อตอนนี้ก็
ำลังทำเพลง2นะครับฝากทุกคนด้วยเฮ้ยมีเพลง2เลยเนี่ยกำลังเลยฮะโอเคจะผมจะบอกว่าอันนี้ก็คือเป็นรายการที่แปลกใหม่มากเหมือนเป็นแบบว่าสวัสดีครับคุณผู้ชม M Choice Day Off M Choice Podcast วันนี้แขกรับเชิญของเราคือจำพิสิทธิ์พลครับไม่ห้ามแล้วปล่อย You'd be proud to believe me You'd be proud Child you've already won Yeah There's nothing you could do To keep พอดีเขาสดนิดนึงไงก็เลยชื่อแบบปื๊ดปื๊ดไอ้ปื๊ดว่าชอบไหมคอกี้ชอบมากเลยอุ๊ยแม่ลูกคู่นี้เขาทำงานเป็นนะเนี่ยกันไม่เลี้ยงหมาครับไม่ได้เลี้ยงครับแต่ผมอยากเลี้ยงแต่ว่าที่บ้านมีเคยเลี้ยงบ้างตั้งแต่เด็กเลยมีที่บ้านอาม่าจะมีหมาหนึ่งตัวแต่ตอนนี้อีกแล้ว MVP ของคลิปมาทุกที่มันหลับเลยว่ะผมเหรอผมเลี้ยงแพะเลี้ยงหมาชอบเลี้ยงหมามากใช่ครับแล้วก็ที่บ้านเลี้ยงเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่ากำลังคิดอยู่จะเลี้ยงแพะอีกตามจริงๆชอบคอร์กี้ชอบโกลเด้นรีทรีเวอร์แล้วก็พวกแบบบีเกิลดัชชุนอะไรเงี้ยชอบไอตัวนี้พันอะไรเนี่ยมึงมาทุกที่เลยนะตอนนี้ใช้ว่าน่ารักมากจริงๆคนแต่ที่บ้านเคยเลี้ยงหลายพันมากครับเป็นเปลี่ยนกันไปเลยแต่ว่าหลังๆมาเลี้ยงแต่ปอบครับหลับแล้วอ่ะแล้วเขาเป็นแม่ลูกกันไปเล่นกับไส้กรอกหน่อยไส้กรอกเฮ้ยน้องชื่อไส้กรอกน้องชื่อไส้กรอกเหรอโหยังไม่เคยจับเลยนะพี่เอามันจะตะปบผมบ้างไหมไม่พี่จับแล้วรูปได้แต่ไม่ชอบให้อุ้มเฮ้ยไม่กี่คนนี้เขาจะเป็นแบมบิโน่เป็นลูกครึ่งสปริงกับฮัสกินก็คือจะไม่ได้ก็ขาสั้นมันสกินก็นิ่มดีนะเหมือนผิวคนป่ะมันเริ่มเหลวมันผิวคนแก่เออมันเราจับหนังได้ลองมั้ยได้ครับแต่ว่าไม่ให้เขาเข้าใกล้ปากปกติน้องนี้ชื่อลินจีปกติจะกลิ้นจีปกติบอสลองมั้ยบอสเออแต่นิ่มมากเลยอ่ะตะกุยอ่ะมาอยู่กับผมหมดเลยอ่ะน้องลินจีต้องจะคุยละนิ่มมากเลยทำไมน้องถึงร้องอ่ะครับเหมือนเป็นภาษาของเขาอ่ะเขาเป็นสัตว์สังคมอันนี้เหมือนแบบเวลาเขาพูดเขาสื่อสารกับเพื่อนเขาชอบขโมยขโมยจริงเลยพี่ร้องใหญ่เลยนิเฟอร์ปะเนี่ยปะจำรีวิวหน่อยที่นี่เป็นไงบ้างก็ดีนะคือว่าเจอของที่เล่นเพลินเลยแต่ว่าจริงแล้วอ่ะอันนี้มันมีสถานีใช่แต่ต้องขับรถไปประมาณ5นาทีใช่ๆเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศอีกสาขาหนึ่งดีกว่าก็สำหรับคนนี้จริงๆชอบสัตว์แล้วเราอยากจะหาอะไรทำกับเพื่อนกับแฟนหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นคนชอบสัตว์เหมือนกันก็แนะนำเลยครับผมมาดูน้องน้องกันได้น้องน่ารักทุกตัวเลยนี่แล้วผู้ที่อยู่ทุกซีนแล้วคนที่อยู่ทุกซีนที่นี่ก็คือก็ยังอยู่ดูอยู่ทุกที่ที่เมื่อกี้เรามาจาก Little Zoo Garden ตอนนี้เรามาที่ Little Zoo Cafe นะครับผมคือเขาบอกว่าเจ้าของเดียวกันแต่ว่าร้านนี้จะเด่นตรงที่มีแรคคูนแล้วก็มีพวกน้องฟ็อกซ์น้องอะไรเงี้ยแล้วก็จะอยู่ในแอร์ก็น่าจะน่ารักนี่นะครับน่ารักแล้วThere's nothing you could
นี้จะมีน้องแมวนะครับขนฟูๆเยอะๆเลยทุกคนมีคนแอบในนี้มีคนแอบในนี้3ตัวสวัสดีครับทำอะไรกันครับไงเพื่อนว่าไงเพื่อนมีคุยกับเพื่อนนี่ไม่ได้ด้วยให้ดูในลับดูน้องแร็คคูนน่ารักมากดูเคยเห็นแร็คคูนในหนังเรื่องอะไรบ้างอ่ะกายนี้เออใช่ที่ถือปืนม้วนมากอ่ะดูดิกูก็นอนกูนี่ไม่ตัวเดียวมันจะไม่ใช่มันแทบจะไม่ใช่แร็คคูนอยู่แล้วทุกคนดูภูมิคันนุ่มมั้ยนุ่มนะแต่ขนไม่แข็งนุ่มแต่ว่านุ่มแต่ว่าปลายขนปลายแข็งแข็งปลายแข็งแข็งแต่ว่าขนนุ่มเนี่ยอย่างเงี้ยนุ่มเลยปกติเราต้องดูแลอะไรยังไงไหมครับกินอาหารมาแล้วกินมื้ออาบน้ำมาทิ้งแล้วกินอาหารเนี่ยเป็นผลไม้เป็นเนื้อได้อ๋อกินอาหารอาบน้ำก็จะอาบน้ำแห้งสเปรย์ทุกวันถ้าอาบน้ำเปียกก็จะเป็น2อาทิตย์ครั้ง2อาทิตย์ครั้งเลี้ยงยากไหมครับพี่ค่อนข้างสนครับตอนเด็กใช่แอนซอนเล่นเยอะนิดนึงอ๋อนี่คือพี่เลี้ยงตั้งแต่เด็กเลยเขาก็อยู่ที่ร้านตั้งแต่เด็กตอนเด็กก็ซนนิดนึงเรียกว่าเป็นการปิดคลิปแล้วล่ะกูแพ้ขึ้นกันเลยทีเดียวเชียวเพราะว่านนจังเขาก็ไปคุกคีคุกคราวอยู่กับน้องพอกี้จำนวนเป็นหนึ่งฝูงนะฮะทุกคนน่าจะเห็นมาแล้วในคลิปนะครับเรายอมเป็นภูมิแพ้เพราะว่าเลิฟมากถึงจะเป็นภูมิแพ้แล้วก็ยอมชอบพอกี้วันนี้ก็ถือว่ามีความสุขมากดีใจที่ได้เจอน้องชายนะฮะไม่ได้เจอนานแล้วก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาร่วมกันที่อบอุ่นและน่ารักนะฮะทุกคนวันนี้ขอสัตว์หนึ่งตัวที่พี่บอสประทับใจที่สุดวันนี้ชอบแพะมันอยู่ทุกซีนโหไปที่ไหนมีตลอดเดินตามตลอดน่ารักมากแล้วน้องที่ทำตัวนั้นก็คือทำตัวเหมือนเป็นหมาตัวหนึ่งเลยเขาน่าจะชินแหละอยู่กับหมาเยอะผมบอกวันนี้ชอบหมาไม่ว่าจะเป็นคอร์กี้เป็นชิวาว่าเป็นแบบไอตัวหมาป้อมใช่ไหมมีป้อมด้วยผมว่าถ้าใครจะมาต้องมาช่วงเช้าหน่อยใช่ใช่น้องเพิ่งตื่นอะไรเงี้ยแล้วก็เฟรชสดใสอะไรเงี้ยใช่ได้รับ energy ไปแบบเต็มเต็มใช่ใช่ครับก็ผมว่าถ้าใครกำลังหา activity ที่ทำกับเพื่อนหรือกับคนรักหรือใดๆก็ตามนะฮะกับพี่น้องเลยก็สามารถชวนมาทำอะไรอย่างนี้ได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกดีใช่ถูกต้องครับผมก็ฝากด้วยนะครับกำลังถ่ายทำภาพยนตร์ต่างๆก็เดี๋ยวจะอัปเดตกันให้ดูอีกทีตาม IG นะครับผมสามารถ follow ไว้ก่อนได้ตรงนี้ชื่อจริงอะไรครับพิสิทธิ์พล_J ครับช่วงนี้มีการก็ช่วงนี้ก็จะใน TikTok บ่อยหน่อยครับก็บอสทัปนัทเลยครับแล้วก็ถ้าติดตาม IG ก็ TPANAAT ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลงานถ่ายนู่นถ่ายนี่ออกมาก็ฝากติดตามทาง IG นี่แหละครับผมแล้วก็ฝากติดตามช่องด้วยนะฮะช่องอะไรครับช่องอะไรช่องนี้ MJoyceTH ครับผมฝากด้วยครับทุกคนเราก็จะถ้าอยากให้ทำอะไรหรืออยากให้ไปที่ไหนทุกคนสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับถูกต้องเดี๋ยวพวกเราก็จะพาทุกคนไปโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย